สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ภาษาชาแนลจะพาทุกท่านมาเปิดข้อมูล9จังหวัดที่รวยที่สุดในประเทศไทยในปีพ.ศ.2566ซึ่งความมั่งคั่งของแต่ละจังหวัดนั้นสามารถวัดได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดหรือที่เรียกว่า GDP โดย GDP เป็นตัวชี้วัดมูลค่าของสินค้าและการบริการทั้งหมดที่ผลิตขึ้นในจังหวัดหนึ่งๆในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.พบว่าในปีพ.ศ.2566นั้นมี9จังหวัดที่ถือได้ว่ารวยที่สุดในประเทศไทยซึ่งในครั้งนี้เราได้รวบรวมเอาเมืองหลวงกรุงเทพมหานครไว้ในสถิติด้วยนะครับเพราะถึงแม้ว่ากรุงเทพมหานครจะมีการปกครองแบบแบ่งเขตปกครองพิเศษแต่ก็มีฐานะเทียบเท่ากับจังหวัดอื่นเช่นเดียวกันนะครับเอาละเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่า9จังหวัดที่รวยที่สุดในประเทศไทยในปีพ.ศ.2566มีจังหวัดอะไรบ้างเริ่มกันที่อันดับ1นะครับแน่นอนว่าต้องเป็นกรุงเทพมหานครนะครับ GDP มวลรวมอยู่ที่ 1.87 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นเมืองใหญ่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยของเราเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับกรุงเทพมหานครนะครับอันดับที่2ก็มาที่จังหวัดใกล้เคียงนะครับก็คือจังหวัดสมุทรปราการ GDP มวลรวมอยู่ที่5.57 แสนล้านบาทอันดับที่3ไปที่จังหวัดภาคตะวันออกนะครับจังหวัดชลบุรี GDP มวลรวมอยู่ที่ 4.87 แสนล้านบาทเนื่องจากว่าที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีเมืองพัทยานั่นเองนะครับอันดับที่4ลงไปทางใต้นะครับเมืองท่องเที่ยวชื่อดังทางภาคใต้ของบ้านเราจังหวัดภูเก็ต GDP มวลรวมอยู่ที่ 4.18 แสนล้านบาทอันดับที่5ขึ้นไปทางภาคเหนือนะครับจังหวัดเชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งทางภาคเหนือบ้านเรา GDP มวลรวมอยู่ที่ 3.87 แสนล้านบาทอันดับที่6ไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจังหวัดนครราชสีมาเมืองย่าโมนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนับวันยิ่งเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับGDP มวลรวมอยู่ที่ 3.53 แสนล้านบาทอันดับที่7จังหวัดระยองนะครับนิคมอุตสาหกรรมเมืองชายทะเล GDP มวลรวมอยู่ที่ 3.39 แสนล้านบาทเลยทีเดียวนะครับอันดับที่8นะครับเราจะไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกครั้งหนึ่งนะครับเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งก็คือจังหวัดขอนแก่นนะครับ GDP มวลรวมอยู่ที่ 3.23 แสนล้านบาทและก็มาถึงอันดับที่9นะครับล่องใต้ไปอีกครั้งหนึ่งที่จังหวัดสงขลานะครับ GDP มวลรวมอยู่ที่ 3.15 แสนล้านบาทนะครับนี่ก็คือ9อันดับจังหวัดที่เศรษฐกิจมูลค่า GDP มวลรวมภายในประเทศนะครับมากที่สุด9อันดับแรกของประเทศไทยของเราเลยทีเดียวนะครับเราจะเห็นได้ว่าจังหวัดเหล่านี้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดความมั่งคั่งของจังหวัดเหล่านี้ก็คือ 1. การมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่เช่นอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2. การมีท่าเรือและสนามบินที่สำคัญ 3. การมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เช่นที่ดินน้ำและป่าดังนั้นความมั่งคั่งของจังหวัดก็จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจังหวัดที่รวยมักจะมีรายได้สูงสามารถลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเหล่านี้ก็มักจะมีรายได้สูงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเช่นกันซึ่งการพัฒนาความมั่งคั่งของจังหวัดควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆเหล่านี้เพื่อให้จังหวัดสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอขอบคุณสำหรับการรับชมหากท่านมีข้อคิดเห็นประการใดสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับและหากท่านอยากจะให้ทางแอดมินนำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลด้านใดสามารถแจ้งได้เลยทางแอดมินจะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาเสนอต่อไป
สำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ